You are listening to Mu a l a podcast because Islam is the a l t of life. เก็บมาเล่า Tell Our Story กับสะสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่า Tell Our Story บทความวันนี้นะคะเขียนโดยคุณเมทินีอดัมค่ะรรมดอนกำลังจะจากลาแล้วชีวิตผู้ศรัทธาจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้ เป็นไประเด็นที่น่าสนใจนะคะผู้เขียนเนี่ยได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วมาทําบันทึกไว้ค่ะในช่วงเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาหลายคนตั้งใจแน่วแน่ที่จะถือศีลอดไม่เฉพาะงดการดื่มการกินแต่หมายรวมถึงการงดสิ่งไร้สาระและสิ่งเลวร้ายต่างๆหลายคนตั้งใจสละเวลานอนที่แสนสบายเพื่อตื่นมาละหมาดและวิงวอนขออภัยโทษจากพระผู้เป็นเจ้าในสิ่งที่ผู้ศรัทธาได้ทําผิดพลาดไปตลอดชีวิตที่ผ่านมา หลายคนตั้งใจที่จะอ่านอัลกุรอานท่องจำหรือศึกษาความหมายของอัลกุรอานเพื่อให้ชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นได้ใกล้ชิดและได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์เพิ่มมากขึ้นหรือบางคนอาจจะใช้ช่วงเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการตั้งต้นเพาะปลูกอุปนิสัยแห่งการแบ่งปันการบริจาคก,กับคนในครอบครัวญาติสนิทมิสหายเพื่อนบ้านหรือแม้กระทั่งพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ประสบความยากลําบากต่างๆนานา,นา,นา,นารวมไปถึงหลายๆคนในช่วงท้ายของรอมฎอน ที่ตั้งเป้าหมายแน่วแนที่จะตามหาคืนไลลาตุนกอตเพื่อขออภัยโทษในสิ่งต่างๆที่ผิดพลาดไปคำถามที่มีก็คือรมฎอนจากลาเฉพาะปรากฏการของดวงจันทร์แล้วความดีความงามในการทำอิบาดะความสุขความสบายใจในการทำดีละ่ะมันหายไปพร้อมกับการมาใหม่ของเดือนใหม่หรือไม่หากคําตอบคือใช่ก็คงจะน่าเสียดาย ที่รมฎอนที่แสนประเสริฐนั้นมาทักทายเราแต่เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตในเดือนถัดไปได้เลยแต่หากคำตอบคือไม่เราจะไม่ยอมให้สิ่งดีงามต่างๆหมดไปพร้อมกับเดือนรมฎอนอย่างแน่นอนและนี่ก็คงเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับมุสลิมสำหรับผู้ศรัทธาที่อเลาะได้มอบความงามในหัวใจและช่วยเหลือให้เกิดความเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาใน11เดือนถัดจากรมฎอนและพร้อมที่จะให้ได้เจอและใช้ชีวิตในเดือนรมฎอนอีกครั้ง และหลายๆครั้งและนี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถที่จะสานต่อจากเดือนรอมฎอนเพื่อให้เรายังมั่นคงอยู่ในศรัทธาหลังจากที่รอมฎอนได้ผ่านพ้นไป 1. พิจารณาใจต,ตรองถึงสิ่งที่เราได้รับตลอดเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเมื่อเรารู้ถึงสิ่งที่ดีสิ่งที่เราทําและสิ่งที่เราได้รับทั้งในแง่ของความสุขกายสบายใจสิ่งตอบแทนในรูปแบบต่างๆที่เข้ามาในชีวิต เราจะพบว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นมาจากอัลเลาะห์ที่ได้มอบหมายให้กับผู้ศรัทธาในขณะที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับอัลเลาะห์การที่เรายังคงยึดมั่นในการกระทําเหล่านี้ต่อจากนั้นหลังจากรมฎอนผ่านพ้นไปแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณของการประสบความสําเร็จและแสะดงให้เห็นถึงการมีความยำเกรงซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการถือศีลอดในเดือนรมฎอนที่ผ่านมา 2. ต่อเติมตัดทิ้งในระหว่างเดือนรมฎอนที่ผ่านมานะคะ เราพยายามทำความดีให้มากขึ้นและพยายามระงับหรือหลีกเลี่ยงสิ่งไร้สาระต่างๆออกไปจากชีวิตเมื่อเดือนอมฎดอนผ่านไปความรู้สึกเหนื่อยหรืออยากจะกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมๆที่อาจจะไร้สาระบ้างปะปนอยู่เข้ามาอยู่ในห้วงคำหนึงของเราให้เราพยายามนึกถึงเสมอว่าหากเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยปราศจากความไม่ดีงามต่างๆเหล่านี้แล้วเป็นผลสําเร็จ ก็จงทําให้สิ่งเลวร้ายเหล่านี้ออกไปจากชีวิตเราตลอดการด้วยเถิดเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยหากเราหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์เราจะไม่รู้สึกท้อหากเรามีเป้าหมายคือการได้กลับไปอยู่ต่อหน้าพระพักของพระผู้เป็นเจ้าของเราเชื่อเถอะค่ะว่า11เดือนถัดจากนี้ไปเราจะสามารถต่อเติมความดีและตัดทิ้งความเลวร้ายล,ลงได้เช่นเดียวกับเดือนอมฎดอนค่ะ3การละหมาดในเดือนอมฎดอนที่ผ่านมา เราทำการละหมาดมากมายในหลายช่วงเวลานั่นบอกถึงขีดความสามารถที่แท้จริงของผู้ศรัทธาแต่ละคนหากเดือนอรมรอนที่ผ่านมาเราสามารถที่จะตื่นมาละหมาดตละลาเวะเกียรมุลไรต์ตะฮัดยุตยละหมาดสุนัตราวติสหรืออื่นๆได้อีกมากมายในเดือนอื่นๆเราก็สามารถปฏิบัติได้เช่นเดียวกันด้วยความช่วยเหลือของอัลลอฮ์ เราจะไม่รู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่ทำเพราะผู้ศรัทธาย,ย่อมรู้ดีว่าช่วงเวลาที่ได้ใกล้ชิดกับพระองค์ในขณะที่อยู่หรือยามค่ำคืนที่มีเพียงเราและพระองค์ที่ทรงรับฟังทุกเรื่องราวทุกการวิงวอนทุกคำร้องขอของเราอยู่เสมอมันเป็นช่วงเวลาที่ดีงามที่สุดในชีวิตของผู้ศรัทธาที่ไม่สามารถเปรียบเทียบกับอะไรบนโลกนี้ได้เลย 4. การอ่านอัลกุรอานการอ่านและการทำความเข้าใจอัลกุรอานควรทำอย่างต่อเนื่องและควรทำให้เป็นนิสัย เช่นเดียวกับการศึกษาหาความรู้อย่างอื่นเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและความรู้ความสามารถให้กับผู้ศึกษาในแง่ของอันกุรอานนั้นเป็นวจนะของพระเจ้ายิ่งจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับผู้ศรัทธาที่จะต้องศึกษาและใช้เวลากับอันกุรอานอย่างต่อเนื่องเพราะการอ่านอันกุรอานแต่ละครั้งหัวใจของผู้ศรัทธาจะผ่อนคลายและความกังวลต่างๆก็จะถูกแทนที่ด้วยกับความสบายในหัวใจ 5. การถือศีลอดการถือศีลอดในเดือนรอมฎดอนกาลังจะผ่านไปแล้ว แต่ยังมีการถือศีลอดที่ผู้ศรัทธาสามารถที่จะทําได้ตลอดและมีแบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวซัลลัมได้กระทําไว้อย่างเป็นที่สวยงามในการถือศีลอดในวันจันทร์และวันพฤหัสในตลอดทุกๆเดือนหรือการถือศีลอด6วันในเดือนซาวานที่ให้ภาคผลเท่ากับการถือศีลอดตลอดทั้งหนึ่งปีการถือศีลอดนั้นถือเป็นการชําระล้างทั้งร่างกายและจิตวิญญาณดังนั้นการถือศีลอดอย่างสม่ําเสมอนั้น จะช่วยให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นจิตใจก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นและเพิ่มพูนความยำเกรงและความตักวาให้มากขึ้นหลังรอมฎอนนี้อย่าพลาดโอกาสพิเศษนะคะที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้กับพวกเรามาถือศีลอด6วันในเดือนสาวานกันค่ะแต่สําหรับผู้ที่ต้องถือศีลอดชดใช้นะคะที่ขาดไปในช่วงรอมฎอนแนะนําให้ถือศีลอดชดใช้ให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะเริ่มถือศีลอดซุนนะกันนะคะ 6. การบริจาคอย่างต่อเนื่อง หลังจากการแบ่งปันที่ได้สร้างความสุขล้ำในหัวใจของผู้ให้และผู้รับในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาแล้วหลายคนได้เป็นผู้ชําระสกัดหลายคนได้ทํางานศาสนาลงทุนลงแรงลงใจและแบ่งปันกันในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเมื่อเดือนรอมฎอนกาลังจะจากลาไปแล้วอยากให้เก็บความรู้สึกแบบนี้ความรู้สึกว่าอยากที่จะแบ่งปันให้ยังคงอยู่กับเราเสมอไปและวิงวอนขอให้อัลลอฮ ได้โปรดตอบรับการงานที่ดีของพวกเราทุกคนในช่วงเดือนที่ผ่านมาและโปรดให้ความช่วยเหลือและประทานความเข้มแข็งให้กับพวกเราเพื่อที่จะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นมุสลิมที่ดีขึ้นในทุกๆวันของชีวิตเพราะอัลลอฮ์จะไม่ทรงบิดพลิ้วสัญญาของพระองค์ขอเพียงแต่ว่าเราในฐานะเปาาของพระองค์จะยังคงรักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์ผ่านการกระทําตามคําสั่งใช้ของพระองค์ และปฏิบัติตามแนวทางที่นบีมุฮัมมัดส,สลออลฮุละลัยฮิวซัลลัมได้ทำไว้เป็นแบบอย่างให้กับเราปิดท้ายอย่างสรุปเรื่องเล่าคำพูดสุนทนาของอิหมามอห์มัมดและลูกชายของท่านซึ่งเป็นคำพูดที่ผู้เขียนเองมักจะใช้กระตุ้นตัวเองในการทำงานเสมอค่ะเมื่อลูกชายของท่านอิหมามอห์มัมดอิบนุัลบัลได้เอ่ยถามว่าเมื่อไหร่เราและท่านจะได้หยุดพักกับการทำงาน และทุกสิ่งที่มันหนักอยู่ตอนนี้ท่านอาหมัดได้มองไปที่ดวงตาของลูกชายของท่านแล้วกล่าวว่าเราจะหยุดก็ต่อเมื่อเท้าข้างหนึ่งของเราได้เดินเข้าสู่สวรรค์แล้วเท่านั้นถึงแม้ว่าเดือนอันประเสริฐนี้กำลังจะจากลาพวกเราไปแล้วก็ขอให้ทุกวันหลังจากนี้เป็นเดือนรอมฎอนสำหรับพวกเราในทุกๆวันนะคะเก็บมาเล่าเทอร์สตอรี่กับซะ